พวกยาบำรุงและอาหารเสริมควรกินหรือไม่วิตามิน B1 B6 B12 อื่นๆผงโปรตีนอย่างนี้ต้นจริงๆถ้ากินอาหารได้ถูกต้องตามที่เรียนในตามหลักการวิธีธรรมก็ไม่ต้องไปใช้ไม่ต้องไปใช้หรอกเสียทุนรอนเปล่าๆเสียทุนรอนเปล่าๆแล้วธาตุมันก็จะเกินความต้องการของชีวิตถ้ากินอาหารแบบที่อาจารย์สอนไปก็แบบที่อาจารย์และจิตอาสาถ่ายทอดความรู้ให้นะแบบแพทย์วิถีธรรมก็ไม่ต้องไปกินอาหารเสริมใดๆหรอกนะยาบำรุงอาหารเสริมต่างก็ไม่จำเป็นต้องกินนะหรือถ้าใครกินถ้าใครมีเหตุปัจจัยต้องกินก็ต้องดูว่าระหว่างกินกับไม่กินอะไรสบายกว่าอะไรสบายกว่าให้เอาตัวนั้นหรือถ้ามันเท่ากันก็ไม่กินดีกว่าถ้ามันเท่ากันก็ไม่กินดีกว่าอย่างนี้เป็นต้นทีนี้ก็คำถามต่อไปแคลเซียมเกาะหัวใจแคลเซียมเกาะเส้นเลือดรักษาอย่างไรก็เช่นเดียวกันแหละแคลเซียมเกาะเนี่ยมันก็เป็นความไม่สมดุลบอกความมันเกิดจากสาเหตุหลักก็โรคทุกโรคเหมือนกันหมดนะสาเหตุหลักมีความทุกข์ใจร้อนเย็นไม่สมดุลแล้วก็วิบากร้ายเนี่ยต้นเหตุของโรคทุกโรคเลยเวลาแก้ก็ทำใจไร้ทุกข์ทำสมดุลร้อนเย็นทำวิบากดีร่างกายก็จะสมดุลชีวิตสมดุลก็จะไปสลายแคลเซียมออกไปมันก็จะไปสลายแคลเซียมออกไปเพราะว่าชีวิตเวลาไม่สมดุลเนี่ยเขาก็เกิดอาการต่างๆได้หมดอย่างแคลเซียมของเกาะหัวใจต่างๆเนี่ยเกาะเส้นเลือดก็เพราะว่ามันไม่สมดุลมันไม่สมดุลมันก็แล้วแต่มันจะไปเกาะตรงไหนตรงไหนมันมีธาตุบางอย่างเกินบางอย่างขาดไม่ได้เอาไปชีวิตเลยไม่ได้เอาธาตุต่างๆไปใช้ได้อย่างเหมาะสมเมื่อเอาธาตุต่างๆไปใช้ไม่เหมาะสมมันก็เลยเกิดโรคมันก็ธาตุที่มันไม่ได้ใช้มันก็ไปเกาะตรงโน้นตรงนี้ตามวิบากร้ายมันก็เป็นโรคขึ้นมาหรือใจมันเป็นทุกข์นี่มันก็ทำให้เซลล์เราเสื่อมเซลล์เสื่อมมันก็มีธาตุที่เป็นพิษตกค้างเยอะแยะนั่นแหละแคลเซียมก็บางส่วนก็ไม่ได้ใช้อย่างนี้เป็นต้นธาตุที่เป็นของเสียต่างๆมันก็ออกยังไม่ได้มันก็ไปเกาะตรงโน้นตรงนี้ถ้าเราทำใจไร้ทุกข์เซลล์เราก็แข็งแรงแล้วทำสมดุลร้อนเย็นก็ได้ธาตุที่ถูกต้องตามที่ร่างกายต้องการให้เราสบายเบากายมีกำลังเขาก็จะเอาธาตุต่างๆไปใช้ได้บวกกุศลเข้าไปพลังกุศลก็เอานี่แหละใจไร้ทุกข์เอาสมดุลร้อนเย็นเนี่ยไปใช้ได้ดีเขาก็เอาสิ่งเหล่านี้ไปใช้เลี้ยงชีวิตได้แข็งแรงเมื่อชีวิตเราแข็งแรงก็จะไปสลายธาตุที่มันไปเกาะตามจุดต่างๆที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรชีวิตก็จะไปสลายทิ้งหรือสลายไปใช้ประโยชน์ในจุดต่างๆจุดที่สบายเบากายมีกำลังจะเป็นจุดที่ทำให้เกิดการสลายแคลเซียมที่เกาะหัวใจเกาะเส้นเลือดได้ดีถ้าได้สบายเบากายมีกำลังเนี่ยเขาจะปรับของเขาเองชีวิตก็จะเอาสารนั้นสารนี้ธาตุนั้นธาตุนี้ไปใช้ประโยชน์ในร่างกายของเราอย่างเหมาะสมธาตุแคลเซียมที่มันเกาะตามจุดต่างๆก็จะถูกสลายไปแล้วก็ถูกเอาไปใช้อย่างเหมาะสมก็จะหายได้โอเคนี่ก็เป็นการตอบคำถามพี่น้องก็เที่ยงแล้วอาจารย์ก็น่าจะได้เวลาทานข้าวแล้วเช่นเดียวกันก็ก็ถือโอกาสกล่าวกล่าวจบการอบรมเนาะกล่าวจบการอบรมค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมกสิกรรมไร้สารพิษเศรษฐกิจพอเพียงณวัดสนจังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดกันที่จัดกันระหว่างวันที่เท่าไหร่เราจัดกัน18เนาะ18ถึง22 18 19 20 21 22 18ถึง22สิงหาคม2566
นะก็ท้ายนี้ก็ขอเป็นกำลังใจนะให้พี่น้องทุกท่านได้ประสบความสำเร็จนะในการแก้ปัญหาความทุกข์ความเดือดร้อนในชีวิตและก้าวไปสู่ความอยู่เย็นเป็นสุขที่แท้จริงของชีวิตไปเป็นลำดับกันทุกท่านสาธุ